สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยนะครับผมสวัสดีทุกคนเลยนะครับซึ่งในวันนี้นะครับเราอยู่ในเกม Minecraft นะครับแต่ว่า Minecraft ในวันนี้นะครับผมอยู่ใน3กาผจญภัยในพาร์ทที่เท่าไหร่แล้วพี่ตอนนี้เหลือ2แล้วเหลือ2กานะครับไม่อย่างว่าทางคุณเกมเมอร์ไม่มานะครับแล้วปกติ3กาเนี่ยเราจะอัดดองกันแบบว่าวันนึงก็คือ2คลิปถูกป่ะพี่ใช่ก็คือว่าวันเรา1คลิปใช่ป่ะอันนี้2คือทางก็จะไม่มาถึง2พาร์ทเลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับที่เราจะมาเล่นกันนะครับทุกคนก็คือว่าเราจะทำการไปตามล่าเมดูซ่านะครับแล้วก็ตามหากระดูกเพื่อมาเลี้ยงมังกรเรานะครับผมนะซึ่งเมดูซ่านี่ถามว่ามันยากมากไหมมันก็แบบไก่กาอาราเล่ปากกระป๋องนะครับน้องๆสำหรับพี่ครับก็คือไม่มีอะไรยากเกินความสามารถพี่เลยนะครับผมเออไม่จริงอย่าลบหลู่ไม่เชื่อโอเคครับผมนะเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปทำการฆ่าเมดูซ่านะครับคือเมดูซ่าเนี่ยเราเป็นที่ต้องมีอุปกรณ์ในการสู้กับมันก่อนใช่ไหมพี่ใช่เราต้องมีไอ้ผ้าปิดตาผ้าปิดตาแล้วผ้าปิดตานี่เราต้องหาที่ไหนใช่แง่มุมแล้วก็หนังแง่มุมแล้วก็หนังใช่ป่ะพี่ใช่โหอีซี่เลยตอนแรกลองดูมันชื่ออะไรผมอยากรู้แค่นี้ว่ามันจะคล้ายเป็นไงไม่รู้คือตอนนี้สิ่งที่ผมอยากรู้ที่สุดก็คือผ้าปิดตาได้ละทำไงพี่ทำไงใช้แง่มุมสองอันแล้วก็ใช้หนังอันนึงไม่ต้องกลางได้พี่สาวให้ผมเลยดิพี่ป่ะได้จะไปเดี๋ยวผมทำการบุกปราสาทนี่ก่อนบุกปราสาทที่โหดร้ายที่สุดในประเทศในโลกนี้ก่อนพี่นะคือตอนนี้ผมเป็นต้องบุกปราสาทพวกนี้พี่เพราะว่าแบบผมนี่กลายเป็นจอมเวทมหาเวทแล้วพี่มหาเวทสันดอนชาดกอะเรียกกันว่าเป็นซัมมอนเนอร์ที่แท้จริงมันว่าว่ามังกรพี่หายอ๋อมังกรพี่น่าจะโดนแดดแล้วมั้งผมก็ไม่รู้เหมือนกันอะมังกรมอนด้วยใช่เหรอมันก็มอนวิ่งออกจากบ้านไปแล้วเนี่ยหนีออกจากบ้านไปแล้วเนี่ยเด็กใจแตกว่ะมันตรงดิ่งยาวเลยว่ะมอนมันวิ่งยาวเลยวิ่งไปหาผมเปล่าไม่รู้มันวิ่งดิ่งเลยเนี่ยหายแล้วโอ๊ยด้วยไอ้ชี้บังอาจทำลายกระดูกฉันซัมมอนเนอร์ฆ่ามันเลยพ่อไปเลยเหล่ากองทัพซิโกฟิตคนพี่บอกได้เลยว่าเราไม่สามารถเลี้ยงมังกรได้นะครับเพราะว่าถ้าเราแบบออกตัวเนี้ยมันจะเดินไปไหนก็ไม่รู้เดินแบบเดินไปที่ไหนจนหายไปเลยใช่ครับแล้วมันดุมากเลยทุกคนก็เคยพวกมังกรอ่ะไม่รู้ว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นแต่ว่ามันดุแบบดุจัดจ้านในย่านนี้มากมันไม่ดุมันหายไปแล้วตอนนี้หายไปแล้วคือมังกรภาคเนี้ยมันหายเรียกว่ามังกรแบบมันหายง่ายเกินอ่ะโอ้ยอะไรอ่ะโดนเล็กกับดักหาแล้วพี่เฟรมเออผมพยายามต่อสู้กับพวกนี้อยู่มันอะไรวะฮะThis big brain time. ไอ้ชิบ้าแล้วพี่แฟมไลมอนไลมอนตายมันปกวะมันแบบผมกำลังสู้กับหัวหน้าตึกอยู่อะหัวหน้าทาวเวอร์อะอยู่ดีแม่งมีตัวอะไรไม่รู้แม่งวิ่งแม่งบินมาชนกูพุ่งตกเลยช่วยมึงตกเอ้ยมังกรใจแตกว่ะหายไปนั้นอะเออมังกรมึงหายไปแล้วมอนโอ้พระเจ้ามังกรใจแตกฉันไม่นะลุงพ่อช่างมันเถอะพี่เดี๋ยวมันก็กลับมาเองแหละเอาล่ะอันดับแรกที่เราต้องไปนะพี่นะก็คือว่าเราเดี๋ยวช่างกล้าพูดได้แต่มันกลับมาเองเอาหน้าเต่าของเราก็หายไปแล้วนะมันก็หมาพี่มันก็เหมือนกับหมามังกรอะนะมังกรกับหมาก็ไม่ต่างกันหรอกถ้าเกิดมันหายก็ไปหาใหม่ในโลกนั่นอะโลกทวายไลท์มีเต็มเลยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปหารังเมดูซ่าดีกว่าตอนนี้ได้ครับผมซึ่งตอนนี้นะครับรังเมดูซ่านะครับผมนะเราเป็นที่ต้องวิ่งไปนะครับไปเลยละโอ้เนี่ยนะผ้าปิดตาผ้าปิดตาเราจะไม่โดนแช่แข็งครับผมซึ่งเราแน่นอนว่าพอเรามีผ้าปิดตาคือแบบเราจะโกงจะจัดระยะพินในการต่อสู้กับเมดูซ่าไม่โกงหรอกก็โดนพิษเหมือนเดิมแต่เราจะไม่โดนแช่แข็งนะเจ๊อีซี่นะเราจะไม่โดนพลังพิเศษของเมดูซ่าโอ้ยพี่คอยดูนะผมอะเป็นฮีโร่ที่ไม่ต้องพึ่งพลังพิเศษนะพี่จัดดิมาเดี๋ยวเราไปทำการวิ่งไปหาเมดูซ่าก่อนนะครับทุกคนครับซึ่งเมดูซ่าเนี่ยเก็บธนูก่อนเก็บไอ้กระดูกก่อนไปนึงได้พี่ได้มีบ้านด้วยมีบ้าน2ชั้นบ้านไหนบ้านข้างหน้านะข้างหน้าบ้านอย่าไปยุ่งกับมันพี่มันไม่มีอะไรหรอกแค่บ้านจะจอกๆนะแล้วเราจะไปทางไหนเดี๋ยวไปดูทางตามผมมาพี่ตามผมมาเอ้ยนี่ผมจำได้ว่าทางเนี้ยนะทุกคนนะมันจะเป็นทางไปทะเลเว้ยเป็นทางออกทะเลซึ่งแถวทะเลเนี่ยมันจะมีเมดูซ่าเยอะครับผมใช่พวกไอ้แถวๆทะเลพวกอะไรแบบเนี้ยมันจะมีแบบรังโทรังอะไรแบบเนี้ยรังเมดูซ่ารังยักษ์ตาเดียวยังไซคอปอะไรอย่างเงี้ยคือมันเยอะมากเลยทุกคนซึ่งถ้าถามว่ามันยากสำหรับพวกผมมั้ยก็ไม่ได้ยากนะครับเรียกว่ากระจอกเลยดีกว่าฮะโอ้ยมันจันเจนใต้ดินนี่เดี๋ยวยุ่งกับมันพี่เดี๋ยวค่อยไปยุ่งกับมันเพราะว่าวันนี้ภารกิจของเราก็คือว่าไปตบเมดูซ่านะพี่นะแล้วไปวันนี้ภารกิจเราคือแบบไปตบพวกเมดูซ่าพวกมาน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่าสกิลตันตบหนังสือเวทมนต์ด้วยเว้ยใช่เหรออาจจะมีโอกาสมั้งโอกาสแบบ 0.05 อะไรอย่างเงี้ยนะ 0.05 อันนี้คือแบบคุณโชคดีเฉยไงคุณฟิล์มโอ้นี่แหละเรามันโชคดีไงข้างหน้าอะไรวะจริงเขาเรียกของจริงภาษาระเบิดใครมันไประเบิดภาษาพนักดีกูแหละอินเลวมากเอ้ยผมแบบผมโหดจัดภาษาระเบิดกันพี่รู้จักเปล่าได้เลยมาทุกคนเดี๋ยวเราวิ่งตรงมาทางนี้นะครับผมจากที่การที่ผมได้จดพิกัดเอาไว้นะครับหลังจากที่มาวิ่งเล่นได้ระยะนึงนะครับผมมีฟาร์มไอ้มินิด้วยว่ะไอ้ประสาทน้ำแข็งใช่เหรอคืออะไรประสาทน้ำแข็งก็ลังบอสน้ำแข็งไงลังบอสน้ำแข็งนะมีเหรอใช่เป็นบอสอะไรอ่ะก็บอสไอ้ตึกบอสไงอ๋อตึกบอสน้ำแข็งโถเรียกว่าเจอเยติอ๋อพี่ผมเจอมังกรดำเจอเยติในโลกธรรมดาได้ไหมไม่มันจะมีเยติตัวนึงเป็นเยติบอสต
หาดูซะแล้วยกธรรมดามีแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยไปสู้หลังจากที่เราได้อุปกรณ์ของดีๆแบบเต็มยศของจริงอ่ะใช่ตอนนี้แบบสู้ไปก็น่าจะแพ้โอ้มังกรตัวเดียวก็ยังแพ้เลยตรงๆนะทุกคนนี่ไงมังกรตัวเดียวเอาไปโอ้โอ้โอ้อันตรายอันตรายกินน้ำทองก่อนไม่ไหวเกือบตายแค่มังกรตัวเดียวเขาเรียกว่าผมอะเรียกว่าเดี๋ยวแต่ก่อนอะผมไม่ค่อยป้องกันไงว่าแบบเออเดี๋ยวมันก็ชนะเองหมูป่าตอนนี้ผมเตรียมพร้อมดีไงพี่เฟรมเข้าใจป่ะหมูป่าฮะเดี๋ยวนี้ผมเตรียมพร้อมดีไงแบบเผื่อเก็บพร้อมดีเผื่อแบบเผื่อ1เผื่อ2เผื่อ3เผื่อ4อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ของมันดีฮะไหนละมันเตอร์ตีไม่เข้าป่ะถึงก็ว่ามันก็ตีเข้าตีเจ็บอยู่นะแต่ว่าแบบว่าเมื่อกี้ผมโดนทั้งไฟมังกรโดนทั้งไฟพวกตัวน่ะไอ้ลูกกระจอกเข้าแต่ไม่แรงมากันเถอะใช่ๆๆนี่ไงพี่ข้างหน้าเนี่ยทะเลเดี๋ยวพี่ไปเดี๋ยวพี่ไปแปลว่าเราต้องสร้างเรือป่ะสร้างเรือแล้วก็คอยวิ่งหาใช่ใช่เราสร้างเรือดีกว่าโอ้ข้างหลังเตอร์โอ้โหมันเตอร์เยอะมากระวังนะพี่แถวนี้คือแบบอันตรายมากเพราะตอนกลางคืนมันอันตรายเบลิเฟอร์เก่าไปสดสดสดเดี๋ยวอันนั้นมันข้างในไม่ใช่เหรอคล้ายๆกันเลยไหมเอาละอุ้ยเดินเลยเครื่องหลอดเอานี่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 ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่โอ้ยโอ้ยตุ๊กเนี่ยกลับเลยกลับเลยจะอย่างนี้ตัวอะไรพี่แฟมยิงอยู่บ้านยิงอยู่ยิงช่วยอยู่ตัวอะไรพี่กูตายไปแล้วมันโดนตัวอะไรกินอ่ะไอ้นี่ไงโอ้โหสัตว์จากทะเลโอ้โหทะเลทำไมเมื่อกี้เลือดผมลดแบบลดควบเลยพี่โอ้โหมันโหดโอ้โหสัตว์ทะเลมันโหดมากบอกตรงโอ้โหดีอะตาพี่คดีพี่คดีตามตำนานกรีกว่าเขาบอกว่าทะเลเป็นสิ่งที่อันตรายที่สุดสำหรับนักเดินเรือนะอย่าว่าแต่นักเดินเรือสำหรับเราด้วยตอนนี้คือสัตว์ทะเลมันสามารถดูดลงใต้น้ำได้เว้ยเราไม่ควรไปเราควรแบบเราเลาะทะเลไปผมว่าเราเลาะทะเลเหรอพี่ผมว่าปูมันอันตรายเกินไปว่ะแบบเมื่อกี้ผมไปแป๊บเดียวเนี่ยผมกลายเป็นศพไปแล้วอ่ะขนาดชุดกูเต็มยศขนาดนี้ได้เนี่ยเดินดูดพลังเวทไงมันกันกายภาพอ่ะโอ้ยมันดูสายกายภาพเมื่อกี้มันใส่ใช้เวทใช่ไหมใช่โอเคกูต้องเป็นสายเวทบ้างเดี๋ยวเจอจอมเวทม่อนหรอกอันนี้คืออะไรอ่ะเอ้ยผมเจอแล้วเฮ้ยมึงเร็วจังวะเนี่ยเดินปุ๊บเจอปั๊บเลยมันอยู่ข้างล่างเลยว่ะโอ้พระเจ้าเราไปเข้าไปก่อนไอพี่โอเคเนี่ยใส่ผ้าปิดตาก่อนใส่ผ้าปิดตาก่อนนี่ผมบอกแล้วทุกคนก็ใส่เราแก้นี่ให้ได้ก่อนแก้พัซโซ่พัซโซ่นี่ไม่ยากครับผมแค่เดินไปใช่ป่ะกดก็เปิดให้หมดเงี้ยเปิดโอเคไปพี่เอ๊ะใส่ผ้าก่อนนึงกับเดินแก่ไปเลยเอวะมืดมากมืดป่ะมืดมากไปดูใส่อยู่ไหนเจอเรียกด้วยเจอเรียกด้วยหายอยู่หายอยู่เหมือนกันพี่เจอผมพี่เจอเรียกผมด้วยแล้วกันนะได้ไม่มีเลยพี่เฟมหายไปไหนวะไม่ได้ยินเสียงอยู่เว้ยได้ยินเสียงเว้ยแต่ไม่กลับโอ้ยเจอแล้วนี่ไงนี่ไงอะไรเมดูซ่าอะไรเมดูซ่าบอกแล้วว่าพอข้างในได้ยินเสียงเพราะข้างในมันอันตรายเออข้างบนมีมังกรด้วยว่ะพี่เฟมได้ยินเปล่าอะไรนี่ล่างคืออะไรอ่ะล่างมันก็คอขาดไปเลยเหรอเออหายโอ้ my god ยังเดือดเลยว่ะยังเดือดเลยว่ะเมดูซ่านี่กระจอกสำหรับพวกเราไปเลยว่ะมากเลยมันก็เป็นซ่าดูว่าจะเก่งโอเคอุ้ยดูดิอะไรมันทะเลแยกโอ้โหรู้จักโมเสสเปล่าเออแล้วพี่เฟิร์มตัวอะไรไปเนี่ยรู้ว่าชอบมันเมื่อกี้ผมได้เสียงมังกรด้วยนะหรือว่าเสียงน้อยก๋อยน้อยก๋อยเฉยโอเคโอ้เอาล่ะต้องลองใช้เมดูซ่าดูหน้ามันดิหน้ามันแบบเฮ้ยมดเดี๋ยวขอลองเลยเมดูซ่าเฮ้ยโอ้ what the fuckอ้าวมันใช้เล่นแค่รอบเดียวเออของเวอร์ชันนี้ใช้รอบเดียวอ้าวชิบหายมันไม่เหมือนเวอร์ชันล่าสุดเวอร์ชันล่าสุดทำเพียงหลายรอบเออใช่เอ้ยนี่อะไรอะม่อนอะไรไหนนี่ไม่รู้พี่ลองดิน่าจะเป็นดันเจียนคืออะไรวะดันเจียนดันเจียนถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นดันเจียนนะพร้อมยังเราพร้อมเที่ยวเลยดันเจียนหรือยังดันเจียนแค่เราไปเอากระดูกพี่ไม่ใช่เราต้องไปปั๊มไม่เราจะลงไปปั๊มกระดูกไงให้อาหารมังกรไงเฮ้ยนี่อะไรอะโอ้ลบไปเรากระดูกแล้วก็เนื้อเน่านะเนื้อเน่าไม่ต้องใช้เนื้อธรรมดาพี่ใช้เนื้อธรรมดาใช่เออเนื้อเน่าไม่ใช่เนื้อเน่าไปทำให้มันตัวเล็กลงนี่หว่าลืมไปไม่เห็นมีกระดูกสะอาดเลยวะรอหาที่ปั๊มสเกลตันอ่ะเผื่อเจอที่ปั๊มสเกลมันกล่องนี่ผมเจอที่ปั๊มสเกลแล้วที่ปั๊มสเกลแล้วเดี๋ยวฆ่าบ้านนี่แหละเพราะกระดูกมันอันตรายนี่ไงที่ปั๊มสเกลยับเลยครับผมจังหวะนี้ว่าเราต้องหาอะไรที่มันเป็นแบบไฟเอามาเปิดให้มันมีแสงเทียนหน่อยละโอเคโดนพี่แฟมเดี๋ยวพาร์ทหน้าไปตีมังกรครับพี่เนี่ยไม่อาร์เวนเดอร์ครบแล้วใช่ครับไปตบมังกรเล่นแบบมังกรก็ชิวๆครับน้องๆทำกระโปกอ่ะคือผมบอกว่านะมังกรเอนเดอร์เนี่ยถือว่าเป็นแบบลูกกระจอกไปเลยนะถ้าเกิดเจอพวกเราก็คือแบบลูกกระจอกกระโง่ๆอ่อนๆนะ
โอเคตัวอะไรวะเนี่ยโอ้แค่เดี๋ยวเราก็จะทำการปั๊มกระโดดนี้ใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้ก็จะกลายเป็นแบบเหมือนสเกลตันเอาจริงเราสามารถทำที่ปั๊มพวกที่ปั๊มกระโดดที่ปั๊มอะไรเงี้ยได้ง่ายกว่าเดิมเยอะเลยเพราะว่ามันมีพวกสปอนเนอร์เกิดเยอะมากใช่แถวบ้านเราก็มีไม่ต้องไปถึงไกลถึงขนาดนี้ก็ได้เออจริงมันก็มีตั้งแต่แถวบ้านเรายันตรงจุดในใหม่ทุกคนใช่ปั๊มกัดมาดูเพาะทำไมเวทมนต์มึงโหดจังเอ้ยมันกัดพี่ด้วยมันกัดกูด้วยใช่เหรอมันโอ้ยโอ้ยพี่ข้าวอะไรพี่ผมจัดการไม่ได้พี่ผมควบคุมมันไม่ได้โอ้ยมาละเด็กหนูหนูโดนอะไรวะเนี่ยโดนทั้งพวกมึงอะนี่ไงมันเยอะมากเลยแต่เอ้ยคาถาอัญเชิญพี่ดูคาถาอัญเชิญโหดนะพี่นะเดี๋ยววะนี่อัญเชิญทุกอย่างอัญเชิญทั้งซอมบี้อัญเชิญวิเทอร์สกิลอัญเชิญทุกตัวตอนนี้โอเคเดี๋ยวมันถามโหดนะแน่นอนผมกลายเป็นผมบอกแล้วผมเป็นเนี่ยซอมบอนเนอร์เรียกว่าซอมบอนเนอร์อ่ะนี่เป็นแบบจอมเวทอัญเชิญนะพี่เป็นนั้นลุยบอลกัดพี่ใช่เหรอเออไม่กัดพี่ใหญ่เลยนี่ดูจอมเวทอัญเชิญผมในห้องนี้แม่งมีแต่ตัวอัญเชิญเนี่ยบอกเลยเราจำเป็นยุ่งกับมันนี่ไงข้างในนี้รู้สึกว่ามีของเยอะอยู่มีของจากเอนเดอร์ด้วยอู้ใครยิงกูตาบอดเฉยตุ๊ดตายซะโดนลูกเด็กชิบะไอ้คิปเปอร์กูระเบิดลูกตายหมดเลยอู้ขอที่มันฟังคิปเปอร์ด้วยผมว่าตัวอะไรนั่นตัวอะไรฮะแถวนี้มันอันตรายเกินอะอะไรมันคลายก่อนผ้าอะไรอู้หมวกพี่แตกไปแล้วเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยกลับไปสร้างหมวกใหม่มังกรมีเยอะเฮ้ยหมวกพี่มันหนังมังกรมีเยอะมากนะอย่าซีเรียสเยอะเยอะแต่ตอนเนี้ยไม่เยอะละทำไมอ่ะอยู่ไหนทำไม่รู้อ่ะไหนทำไม่อยู่เซลฟี่ตายไปแล้วไม่ละทำยึดของไอ้นี่มันไอ้นี่มันเป็นแผนการชั่วร้ายของมันพี่เฟลยึดของกันไปหมดเลยเฮ้ยพี่ผมได้ท่าใหม่มาทันเดอร์โบว์อันเดิมอันเดิมอันนี้พี่ก็มีใช่เหรอทันเดอร์โบว์นะเออโหเจ้าการทำไงที่ยิงเปี้ยงเปี้ยงปิ้วปิ้วที่มันกูดาวไปเร็วอ่ะมันปิ้วปิ้วเองเหรออันนั้นมันทันเดอร์ช็อคไม่ใช่เหรอหรือว่าทันเดอร์โบว์ทันเดอร์โบว์ทันเดอร์โบว์ผมว่านะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเราค่อยกลับมาที่นี่ไหมเดี๋ยวจำพิกัดไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปทำการตี Little Mermaid กันผมอยากได้หนังพวก Little Mermaid ด้วยเดี๋ยวเราไปทำการตบ Little Mermaid กันนะทุกคนนะเดี๋ยวเรากลับมานะครับผมปุ๊บตัดแบบลูกผู้ชายสายพันธุ์หลอดเท่ Hey yo what the fuck มาพี่แฟมพร้อมยังการเดินทางพร้อมมาพร้อมจะไปเรืออีกแล้วเลยพร้อมแล้วพี่แน่ใจอ่ะม่อนผมแน่ใจการเดินทางโดยใช้เรือเนี่ยเป็นการทางที่ดีพี่เราจะไปตามหา Littleเราตามหาลิตเติ้ลมาเมกันนะทุกคนนะซึ่งการเดินทางใช้เรือเนี่ยไม่ใช่เรื่องแย่นะครับเป็นเรื่องที่ดีข้างล่างนี่มีมาน้ำด้วยดูดิยังไงมาน้ำมาน้ำจับได้นะจับได้แต่มันต้องให้ปลามันไงเราไม่ปลาเราต้องไปตีมาเมกข้างหน้าก่อนนั่นแหละลิตเติ้ลมาเมกเอาล่ะโอ้โหเราทำไมเราลงเรือก็น่าจะรู้เออมาเมกลากแล้วเหรอแต่มันลากผมแปลกๆว่ะพี่มันลากพี่เยอะไปมันไม่ลากผมมันหิวพี่มันหิวพี่โอเคชิบหายละเราไปช่วยแล้วพี่เฟิร์มจะแดกกูเร็วครับดิพี่จะแดกกูแล้วผมกำลังไปช่วยอยู่พี่เฟลผมกำลังไปช่วยอยู่รอแป๊บพี่อืมตายพี่เอาดาบรุ่นติ้งตีดาบรุ่นติ้งตีมันจะได้แบบให้ของเยอะเอ้าหาไม่ทันแล้วแตกเดี๋ยวพี่เกิดไปเลยเกิดมาแล้วพี่เงือกน้อยตาเงือกน้อยมีทั้งบนมีทั้งล่างแล้วจะเอาไปทำไมไอหนังนางเงือกเพราะว่าไอชุดเกาะหนังนางเงือกผสมกับหนังพญานาคอ่ะมันจะให้พลังที่โหดกว่าหนังธรรมดาไอพี่ได้ท่าใหม่มาว่ะอะไรไอก็ไม่รู้สักอย่างเฮ้ยท่าน้ำแข็งเปล่าที่มันดรอปจากสเกลตันไงเล่าพี่ไอเปล่าไอไอวะมาพี่ไอนี้ไม่ต้องมายุ่งกับมันหรอกไปกันเถอะไปกันแล้วพี่ไรสาระน่ะที่นี่ขึ้นเรือมาเร็วแหมมอดอยู่ไหนนี่ไงเนี่ยพี่แกมเร็วก่อนที่เร็วก่อนปลาหมึกจะมาไปโอเคเดี๋ยวเราทำการว่ายน้ำดูที่นี่ก่อนแล้วกันนะว่ามันจะมีอะไรบ้างทะเลเนี่ยเป็นสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดละสำหรับการเดินเรือจริงๆนั่นเดินเรือผีดูข้างหลังดูข้างหลังพี่แฟนยิงมันเลยพี่ไปยิงมันไปโอ้โหดูมันไล่โว้โอ้พี่ข้างล่างพี่แฟนยิงอยู่กูจะตายกูตายพี่โอ้ไปนะบอลกูไปแล้วมอนไม่เชื่อเลยพี่ไม่เชื่อเราไปมาแล้วมอนกูแตกพี่มาไอ้พวกนี้มันเป็นฉลามดึกดำบรรพ์พี่มันต่อโหดร้ายกับนักเดินเรือมากเราไม่สามารถที่จะต่อสู้มันด้วยพลังธรรมดาได้เราควรจะใช้ไฟพริบของเราในการต่อสู้กับฉลามพวกนี้
โอ้ยเฮ้ยพวกฉลามบินระบันไอ้พวกฉลามบินระบันคุณดูดิมันแบบเป็นพายุเลยเออมันคือฉลามบินระบันมึงกับกูเมื่อกี้ยกก็มากี่ยกก็มากูให้หมดหลายยกกูให้หลายยกเลยอ่ะเออมึงด้วยไอ้พระฉลามลูกโอ้ปลาหมึกแดกกูเฮ้ยกูไม่ใช่อาหารว่างตาย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 โอ้โหพี่ผมตายโอ้มันกัดพี่เป็นมึงนะเป็นมึงนะโอ้ทุกตัวโอ้มอนสเตอร์โอ้โอ้โอ้เยี่ยมเป็นตัวเฮียแล้วเนี่ยโอ้ดีเฟล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 โอ้ยโอ้ยดีเฟลดีเฟลมาพักกันทีดีมาที่เดิมอันตรายโอ้พี่เฟลอย่าเพิ่งกดได้เพิ่งกดได้ผมตายก่อนนะพี่โอ้ตายไปก่อนเลยพี่แม่งทุกสรรพสัตว์จริงๆทุกแม่งจะกะโอเรนเจอร์จังหวะเนี้ยนะมือบ้านโจรโอ้เฮ้ยพี่เราเจอพญานาคแล้วพี่เฟลดีพีมาพี่เฟลดีพีมาผมดีพีมาผมก่อนดีพีมาผมมีชุดแล้วนะช่างมันดีพีมาก่อนแตกหมดแล้วเออดีพีเล่พี่อย่าเพิ่งกดเกิดใหม่นะพี่ถ้าเกิดพี่ตายพี่อย่าเพิ่งกดเกิดใหม่นะโอ้ย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 พักมาตายเดี๋ยวแม่งอันตรายหาทางขึ้นบนก่อนพี่กดเกิดใหม่เลยกดเกิดใหม่เลยกดเกิดใหม่เลยไอสัตว์เอ้ยโอ้โอ้ฟังพญานาคทั้งตัวเฮียเต็มหมดเลยไม่ได้ไม่ได้โอ้ยโอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยปลาหมึกปลาหมึกพี่โดนปลาหมึกดิโอ้ยห้าวขนาดนั้นมึงห้าวขนาดนั้นโอ้โหพญานาคพี่เบลเพิ่งกดเกิดนะอย่ากดเกิดนะอย่าเพิ่งกดเกิดนะโอ้โหผมพี่ไปก่อนเราต่อสู้กันตรงนี้นานขนาดนั้นเลยนะเนี่ยเป็นกูน่ะนี่โอ้ชิบะแล้วมันแดกผมพี่เบลมันแดกผมพี่เบลไกลบ้านเออมันไกลบ้านเลยบ้านโอ้ยมืดจัดเลยว่ะโอ้ยฉลามอีกฉลามฉลามต้องติดหลับสักติดโอ้พญานาคตายแล้วพญานาคตายแล้วใส่ๆๆๆไปละบินขึ้นปีนขึ้นลูกพ่อขึ้นไปลูกพ่อเอาหนังก่อนนะเอาหนังก่อนนะอุ้ยขึ้นไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยนี่ชกกูอีกพี่เฟลไม่เหรอวันอันตรายมากเลยพี่ที่นี่อ่ะเราควรได้กลับมั้ยเราควรกลับบ้านดีกว่านะโอ้เราจะกลับบ้านแบบไหนเนี่ยอยากรู้เหรอตายไม่กลับมาพี่แหละไปพี่ไม่แต่มันพี่ไม่เกิดบ้านนะพี่เกิดหลังโจรชิบหายแล้วยังกูตายเลยพี่มาเกิดอยู่หลังโจรมาขนาดพี่นอนแล้วนะกูตายก็เลยกลับมาพี่คนแย่เลยพร้อมกลับมาไปดังอะไรทีนี้วะแหมของมันเยอะนะของมันเยอะโอ้ถ้ามันดุร้ายเกินไปพวกนั้นอะดุร้ายเต็มไอพี่เอาอาหารมาเพียบเลยดีมากพี่เอางี้พี่เฟมเดี๋ยวพี่เอานี่ไปเตรียมอุปกรณ์ให้ก่อนเดี๋ยวนะนี่พี่มีที่นอนใช่หรอเฮ้ยที่นอนโจรนี่วะนอนพื้นไอพี่เฟมมานี่ไปอันนี้ไปนอนดิเร็วให้มันเช้าก่อนให้มันเช้าก่อนกิ้งให้มันเช้าก่อนไม่งั้นคงแบบเขาเรียกอะไรนะแบบกลายเป็นเซฟให้กลายเป็นศพเลยเงี้ยหมดตัวเลยตอนนี้หมดตัวหมดหัวใจเอาดีไปพี่แฟมโอเคมังกรดำเหรอวะขอมังกรดำเรามีนี่อ่ะพี่มีไอ้ไปชื่อพร้อมแดกกูแต่เช้าเลยพวกเฮียเทุกคนงั้นเดี๋ยวเราคลิปนี้เราจบแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับนะก่อนที่มันจะอันตรายมากกว่านี้นะลักก่อยทุกคนลักก่อยผมรู้สึกได้เลยว่ามันเกินความสามารถที่เราจะต่อสู้ไหวแล้วล่ะหมดมากเลยนะนี่ขนาดสองกะขนาดถ้าเกิดสามกะสามกากมาผมว่าท้าวนายเชิญเลยได้มากกว่านี้นะฮะโอเคตอนนี้จะไปคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมบายครับบายครับผมสวัสดีทุกคนเลยนะครับอ่ะฮัมในสุดแล้วก็ถึงช่วงเวลาอ่านคอมเมนต์กันแล้วนะครับผมคือคอมเมนต์นี้คือถ้าผมทำให้คนทั้ง10คนนะครับมาราคาหัวได้ไหมครับเอาง่ายคือบอลที่ฮันเตอร์แล้วกันนะครับผมคือคลิปของวันอาทิตย์นะฮะโอเคผมจะอ่านคอมเมนต์ทุก2วันให้หลังนะครับเพราะว่ามันจะได้แบบตัดต่อคลิปทันพี่ผมไม่อยาก9เดือนผมอยาก9นิ้วน้องคนสมัยใหม่เขาไม่อยาก9หน้ากันวะอยาก9อยากให้พี่ทำคลิปกับพี่จังไอดอลผมเลยผมจะพยายามทำคลิปก่อนจะได้ทำคลิปกับพี่ผมว่านะจริงๆผมว่าคนทำคลิปผมตอนแรกๆก็อยากนะหลังคือแต่ละคนจะดีกว่าแล้วปรับปรุงต้องมีผมเล่นด้วยเข้าเซิร์ฟไม้ทันแล้วกันนะวิธีเกมวันพันแมนครับกติกาคือจะมีกล่องสุ่มตัวละครอยู่กี่ตัวก็ได้ก่อนที่สุ่มไปสมะจะมีเอฟเฟกต์เรืองแสงทุกคนสีสีสเตอร์ไม้ได้ในกำหนดเฮ้ยผมว่าวิธีเกมนี้น่าสนใจว่ะน่าสนใจว่ะเออเลือกวันเดอร์อันนี้ผมไม่ผ่านเลยครับวิธีเกมวันพันแมนสุดยอดทำแบบนี้เยอะๆนะครับได้ครับคนโคตรเยอะผมชอบคอนเทนต์แบบนี้ครับอันนี้ถือว่าสุดยอดมากนะครับแต่เดี๋ยววันพันแมนนี่เร็วๆนี้จะมีนะครับผมขอบคุณน้อง Wonder 4867มากนะครับถือว่าเป็นน้องนี่ทำได้ดีมากนะครับผมเฮ้ยคอนเทนต์ใหม่คิดได้เฟลฟาวอ่ะเฟลฟาวเคผมนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดใครชอบนะครับผมกดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์ด้วยนะครับแล้วก็กระทืบไลค์ให้หน่อยแล้วกันนะครับผมแล้วคลิปหน้าเนี่ยเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วนะครับของไอ้เนี่ยแหละครับเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นพาร์ทสุดท้ายของการเอาชีวิตรอดของเราแล้วนะครับเพราะว่าผมอยากจะรีบจบแล้วก็ไปทำ100วันนะครับผม100วันนี้ผมต้องอธิบายไว้ตรงท้ายคลิปก่อนเลยนะฮะ
คือร้อยวันเนี่ยที่ผมไปเจอมาผมไปเจอจากฝรั่งอ่ะทำมันเยอะมากเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบวันแรกพระวันร้อยวันแรกพระวันร้อยคือฝรั่งทำกันเยอะมากนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ที่ผมจะเห็นก็คือเป็นช่องคนเนี้ยที่เขาทำไปแบบร้อยวันแล้วก็มาพากว่าแต่ละวันเขาทำอะไรบ้างซึ่งผมมาติดตามพวกอย่างนี้แบบพ่อจีจีหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยที่เล่นแบบเล่นไมค์คราฟอะไรเงี้ยคือผมก็นั่งติดตามอยู่เพราะว่าเนี่ยเพราะว่าอย่างเช่นใช่ครับปกคลิปเขาก็คล้ายๆกับที่ผมทำแล้วก็คล้ายๆกับช่องหลายช่องทำนะครับช่องหลายช่องอย่าให้พูดเลยโอเคครับผมนะใช่ครับผมก็คือเราก็เรียกว่าก็เรียกว่าทำตามเขาก็ได้นะครับแต่ถ้าถามว่ามันก๊อปไหมมันก็เรียกว่าก๊อปก็ได้นะหรือว่าเรียกอะไรมันถอดเสื้อไหนไม่ใช่ไม่ได้ดูอะไรเนี่ยจะเรียกว่าก๊อปก็ได้นะหรือว่าจะเรียกว่าไม่ก๊อปเรียกว่าแรงบันดาลใจก็ได้นะครับแล้วแต่คนจะเรียกนะฮะแต่ว่าจะด่าว่าก๊อปผมก็ไม่ซีเรียสก็กูทำจริงโอเคครับผมก็คลิปนี้ก็อาจจะเป็นมุ่งไอ้มันพลังหัดนี้ก็จะเป็นภาคสุดท้ายของซีรีส์นะครับผมก็คนที่ติดตามมากเลยนะครับก็รอดูภาคสุดท้ายแล้วกันนะว่ามันจะออกมาแย่แค่ไหนนะครับผมมันไม่ได้ออกมาดีเลยทุกคนมันแย่จริงนะครับนี่คืออัดคลิปดองไปแล้วนะครับผมอัดคลิปดองตอนที่ผมเป็นก่อนเป็นร้อนในแล้วผมเป็นร้อนในผมก็อัดเลยไม่ได้อีกผมก็เลยแบบทรมานเอาทีเดียวให้จบนะฮะโอเคสำหรับนี้จะมาคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมลาก่อนครับสำหรับภาคสุดท้ายจะได้ทำมันใหม่แล้วเว้ย